สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะเต๋าตีภูนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยกระจายข่าวตา BG นะคะกระจายข่าวตา BG เป็นกระจายข่าวที่เราสกัดต้องบอกไว้ก่อนเราคัดกระจายข่าวนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายดูดซึมได้แบบ 100% ใครที่ป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกนะคะต้องกระจายข่าวตา BG นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมซึ่งมีวิตามิน C สูงใส่ไปให้ด้วยนะคะสนใจ1กระปุก290นะคะ1กระปุก290นะคุณผู้ชมนะคะซื้อ5หรือ 1,000 บาทนะคะสนใจสั่งซื้อก็0900899996 0900899996นะคะโอ้โหคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าฮือฮามากตอนนี้นะคะหลายคนก็จับตามองเพราะว่าประสบความสำเร็จตอนนี้เป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะสำหรับ Miss Universe Thailand นะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องไปออกอากาศทางช่องทีวีอาจจะออกคู่ขนานด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะจรวดปลายปากกาเซ็นสัญญาออกอากาศกับทางช่องวัน31ไปแล้วนะคะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะคะ Miss Universe Thailand แล้วก็นางสาวไทยนะคะจัดการแถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดนางสาวไทย2567นะคะที่ปีนี้ได้จังหวัดอยุธยาเป็นเจ้าภาพทำไมนางสาวไทยไปคุยกับจังหวัดไหนมันง่ายไปหมดเลยนะคะมันง่ายไปหมดเลยปีที่แล้วจัดที่พัทลุงนะคะพัทลุงปีนี้มาจัดที่อยุธยาพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งงานนี้แม่ปุ้ยนะหัวเรือใหญ่แห่ง TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์ก็ได้เปิดเผยว่าสาวงามผู้คว้าตำแหน่งและเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับอินเตอร์อย่างมิชชามจะเป็นตัวแทนนะคะไปประกวดนะมิชชามนะคะที่เวียดนามแล้วก็มิสเฟสออฟฮาร์โมนีหรือฮิวแมนิตี้หรอMid Face of Human Newty นะคะนะคะแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการที่ช่องวัน31ได้จับมือนะคะเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์นะคะกับทาง TPN นะคุณผู้ชมขานะคะกับทาง TPN ในสัญญา3ปีโดยจะถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะคะทั้งเวทีนางสาวไทยและก็ Miss Universe Thailand นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะหากสาวงามคนไหนนะตรงใจตรงโจทย์กับทางช่องก็จะได้ไปร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็สมมติว่าสวยหน้าตาเป็นดาราได้ก็มีโอกาสที่จะไปได้ไปร่วมงานกับทางช่องวันนะคุณผู้ชมขานะคะแต่ก็มีนักข่าวถามคำถามเด็ดว่ายังร่วมงานกับช่องใหญ่ไม่ได้เป็นการอะไรวะยันร่วมงานกับช่องใหญ่ไม่ได้ไปแย่งซีนเวทีอื่นว่าไม่เกี่ยวกันนะนักข่าวก็ถามเสี้ยมไปหรือเปล่าแม่ปุ้ยตอบว่าไม่นะคะบอกว่าทุกเวทีมีคุณค่ามีบริบทที่ต่างกันแฟนนางงามก็ต้องเริ่มที่ตัวเราค่ะไม่ต้องไปว่าใครอะไรนะคะเรายุ่งเรื่องของเราก็พอแล้วค่ะเรื่องของเราก็ปวดหัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยออกจะอยากจะให้ยุตินะคะก็คือนางสาวไทยเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ลายเส้นเนี่ยนะคะนอกจาก TPN แล้วเนี่ยหลักๆเลยก็คือวชิราวุธนะคะวชิราวุธวิทยาลัยเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นสมาคมนักเรียนเก่าเนี่ยนะคะเขาถืออยู่นะคะแล้วก็ทาง TPN ก็เป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องของการจัดงานการประกวดนะคะนางสาวไทยเนี่ยก็บริบทก็จะอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าแรงเท่า Universe Thailandเพราะว่านางสาวไทยเนี่ยเขาประกวดเป็น77จังหวัดนะฮะบริบทอาจจะไม่ได้แรงเท่า Universe Thailand แต่จะเป็นบริบทที่เป็นนางสาวไทยที่เป็นหญิงยุคใหม่มีการใส่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำก็อาจจะไม่ได้แพ้ Universe Thailand ชุดลาตีก็ไม่ได้แพ้ Universe Thailand แต่ว่าส่วนใหญ่ที่มานางสาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ล่าสุดที่ก็จะเป็นคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอเป็นนักเรียนแพทย์เป็นเภสัชพวกนี้จะมานางสาวไทยกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทมันจะไม่นางงามแบบมันก็เป็นนางงามเหมือนกันแต่มันจะเป็นนางงามเวอร์ชันเรียบร้อยแต่แอบคุณพ่อเรียกคุณแม่เรียบร้อยนะคะแต่มันก็ยังมีความเผ็ดความแซ่บบ้างสำหรับนางสาวไทยนะคะแต่ก็มีเวทีรองรับอย่างเวทีมิชชามนี่นะคะซึ่งก็เป็นเวทีที่เขาสร้างมาแข่งกับอีกเวทีนึงนะคะมิชชามนี่นะคะสร้างมาแข่งกับอีกเวทีนึงเลยนะคะมิชชามของเวียดนามนี่นะคะเราก็ส่งตัวแทนไปมิชชามด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วน Universe Thailand เนี่ยจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยนะคะที่1นะคะที่1ก็ไป Universe นะคะ Universe ซึ่งปีหน้าก็จะจัดที่เม็กซิโกซิตี้นะคะที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งอันนี้มันก็เราก็ต้องยอมรับว่า Universe เนี่ยมันก็ขายความแพงความเผ็ดความร้อนความแพงความสวยความสง่าความเอลิแกนต์นะคะแล้วก็
รองอันดับหนึ่งเนี่ยก็เพิ่งคว้ามงไปอย่างนรินทร์ฉัตรนรินทร์เนี่ยก็มิสอินเตอร์คอนติเนนตัลเนี่ยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นเรามีเวทีให้น้องๆเนี่ยนะคะหลายคนได้ไปต่อยอดหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีมิสแพลเน็ตด้วยที่น้องอีกคนนึงเพิ่งไปได้มาที่แคนเบเดียที่คแมร์นะคะนั่นก็ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีทั้งนางสาวไทยและยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประกวดจบแล้วไม่ต้องจบไม่ต้องกลัวว่าจะได้แค่นั้นมีเวทีให้ต่อยอดดังเวทีนานาชาติอีกหลายเวทีด้วยเช่นเดียวกันไม่แน่คุณผู้ชมนะคะอนาคตอาจจะมีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยก็ได้หรืออาจจะเอาซุปเปอร์มารวมด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะก็ติดตามมาต่อไปนะคะ3สาวงามจากเวทีนางสาวไทยก็เตรียมสู้ศึกนะคะบนเวทีนานาชาติในปี2024นะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าจับตามองสำหรับเวทีนางสาวไทยนะคะล่าสุดนะคะเตรียมตัวส่งออกให้ไปชิงมงระดับอินเตอร์แล้วนะคะนั่นแก่น้องการนะคะไปเวทีมิสโกมิสอะไรนะโกลบอล2023นะคะคนนี้นางสาวไทยนะคะเป็นหมอมาจากเชียงใหม่นะคะเป็นนักเรียนแพทย์นะถ้าจำผิดไม่ผิดนะเพราะพี่สาวเป็นกรรมการเป็นนักเรียนแพทย์มาจากเชียงใหม่สวยนะคะรูปร่างดีนะคะกุ๊กกิ๊กมาริสานะคะเป็นมิสเฟสออฟอะไรนะอะไรนะนั่นแหละนะคะก็นะครับมิสเฟสออฟฮิวแมนิตี้นะคะก็ไปชิงนะคะมาริสาพลพิราชนะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะคนนี้สวยมากนะคะแล้วก็เบลล่านะคะจะไปมิสชามที่ประเทศเวียดนามนั่นเองคุณผู้ชมนะคะทั้ง3คน3ตำแหน่งนะคะจริงๆเขามี5เนาะเขามี5แต่3คนนี้จะได้ส่งออกไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีนางสาวไทยก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นมันไม่ใช่เป็นเวทีเชยเด้อไปมาแล้วเด้อเวทีนี้เป็นเวทีเก่าแก่คลาสสิกก็จริงแต่เป็นเวทีเก่าแก่คลาสสิกที่เรโนเวทใหม่เหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่น้องๆ Universe Thailand เด้อน้องๆ Universe Thailander นะคะการประกวดนี้ก็ต้องบอกว่าชุดว่ายน้ำนี่ก็แซ่บนะคะแซ่บพริก10เม็ดแต่ว่าจะมีความเอกลักษณ์ความเป็นไทยเช่นผ้าธงผ้าไทยแล้วก็บริไอเขาเรียกบริบทของเจ้าภาพด้วยเช่นเดียวกันก็คือความเป็นไทยมาอยู่เยอะหน่อยแต่ถ้า Universe Thailand เนี่ยก็จะเป็น International เลยก็คือจักรวาลเลยซึ่งเป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเฟ้นหาสาวงามที่เขาเรียกว่าสวยด้วยเก่งด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยแล้วก็ภาษาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะภายใต้การดูแลของแม่ปุ้ยนะคุณผู้ชมขานะคะมาอีกข่าวใช่ไหมแวมไพร์สาวนาตาลีเกโบว่า20ปีผ่านไปทำไมยังสวยไม่เปลี่ยนนะคะนาตาลีเกโบว่านี่ได้นางงามจักรวาลปี2005นะคุณผู้ชมนะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งก็จัดมานานแสนนานแล้วนะคะตั้งแต่2005ล่าสุดนะคะนาตาลีก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยจนเวลาก็ผ่านมา20ปีเจอหน้าเจ้าตัวอีกครั้งก็ยังตกใจเอ๊ะทำไมเจ๊ยังสวยอยู่เลย20ปีผ่านไปนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะก็อย่างว่านะคะจักรวาลก็คือจักรวาลใครก็ไม่สามารถจะมาเทียบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสวยเหมือนสตาฟเลยคุณผู้ชมนะคะนะคะก็นี่แหละค่ะนาตาลีเกลโบว่าจริงๆก็เธอเป็นรัสเซียนะเธอไปรัสเซียอพยพไปอยู่แคนาดาเคยลงมิสแคนาดาแล้วรอบแรกไม่ได้นะคะลงไปรอบ2ได้ตำแหน่งมิสแคนาดาแล้วก็มาประกวดที่เมืองไทยจำได้เลยคำพูดแรกพี่หนุ่มประเสริฐเจิมจุติธรรมบอกว่าแคนาดามงเก็บตัวได้ประมาณ7วันพี่หนุ่มบอกเลยแคนาดามงแล้วแคนาดาก็มงจริงๆนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะก็ยังสวยเสียเปี้ยปังนะคะสำหรับมิสยูนิเวิร์สปี2005นาตาลีเกลโบวานะคุณผู้ชมนะคะเมื่อก่อนเคยแต่งงานกับหนุ่มไทยนะพลดอนศรีชาพันธ์ดิฉันไปทำข่าวด้วยสมัยก่อนนะคะสวยมากสวยที่สุดเกิดมาไม่เคยเจอนางงามคนไหนสวยขนาดนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะกระชายขาวตา BG นะคะดูดซึมได้แบบ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะฮะมีสารสกัดจากวิตามินซีด้วยบำรุงสุขภาพของคุณนะครับบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตา BG นะคะ1กระปุกนะฮะ290ซื้อ5เหลือ 1,000 บาทนะฮะสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996 0900899996พักกันสักครู่นึงก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ